เกมวันนี้ของนักสายรันกับไนท์มาเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยโอ้เกมว่าต้องจะเหนื่อยมาเป็นไปต้องว่าเอาแก้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งสองทีมในครึ่งหลังสายรันเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้น่าจะถอดอาบานาบิ๊กออกมาครับก็โหหลักๆวันนี้ก็ไม่อยู่ในสนามหลายคนของสายรันไปก็อาการมาเจอกับทางด้านไหนมาเหนียววันนี้ก็ดูตัวผู้เล่นในชุดที่2เนี่ยก็ถือว่ายังทำผลงานได้ดีครับเปิดลึกมาลูกนี้ก็ปล่อยออกหลังครับเป็นตั้งตีสตาร์ประตูมาเลยครับสำหรับทางด้านสายรันเกิดเสียขยับหล่อขึ้นหน้าขึ้นไม่ได้ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเปลี่ยนมาไม่ดีตอนนี้จะโดนสวนจับขึ้นมาไหลมามารู้เลยตรงบอลซ้ายจับโอ้โหนี่จับบอลไม่ไปด้านหน้าย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ผู้เสาประตูเลยครับแสงรันทิ้งบอลลึกมาไม่ผ่านพิพงศ์ครับแต่แถว2ยังเป็นแสงรันครับ1เก็บได้ไหลมาทางขวานัดโอ้โหแล้วจังหวะจะตายกลับคืนมาตรงกลางก็ไม่ดีครับพี่ผมไปยาวทิ้งขึ้นหน้ามาก็เป้าหมายที่โน้ตครับเออจับได้สาบโอ้โหหลอกมาจังหวะนี้อย่างเก็บข้าวแล้วไปโดนกันเองครับรอดแล้วแม่จะกระโดดหลบให้เพื่อนเล่นดูหลบไปทางเดียวนี่ครับยังยังกลับมาครองบอลได้ขนาดนั้นก็ปากหลอกหลบเข้าในมาแล้วจ่ายตรงกลางมา1ก็ยังเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งแล้วแข่งกลับไปตั้งกันใหม่ครับพี่ดำชิปลึกมานัดแต่คืนไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับแล้วช็อปยิงด้วยซ้ายคราวนี้ก็จะไม่ตรงกรอบแล้วในครึ่งแรกก็มีโอกาสเน่งๆไปครั้งหนึ่งแล้วของเราช็อปก็ยังยิงไม่เข้าสำหรับคนได้ไหมมาเหนือวันนี้ก็ถือว่าลำบากจริงๆครับนะการจับตัวผู้เล่นแล้วก็แผนการเล่นที่วางมาทำได้ลำบากจริงๆตัวเล่นไปลองครับสำหรับพนักงานว่าเนี่ยแต่พลังตอนนี้เปลี่ยนอีกคนครับเอานัดลงมาปวดลงให้สมัยนี้สวยโอ้โหนัดนี่ก็พยายามไปจริงตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับแต่ว่าได้ไปหนึ่งประตูเท่านั้นมีโอกาสได้ต่ำกว่า5-6ครั้งครับโอนตั้งใจจะต่อประตูขึ้นมาครับสำหรับไนท์มาเนี่ยเจอหมุนเช็ดมาตรงกลางยังเป็นบอลของนายมาเนี่ยมัดช็อปแต่งลบหลบคุณโน้ตมัดเปิดลึกแล้วโอ้โหลูกนี้ไอเดียดีครับเห็นเพื่อนว่างอยู่ที่เขาเสาไกลครับแต่จังหวะเปิดเนี่ยมันเปิดแรงเกินไปเองครับโอ้ไอเดียดีนะฮะสมองมันสักครู่ความแม่นยำในการผ่านบอลเนี่ยยังเป็นรองกันนะแสงรันครับสำหรับไนท์มาเนี่ยปังไปทิ้งยาวขึ้นหน้ามาจะวางมาให้พี่ตั้มลูกนี้ก็เผื่อเยอะเกินไปครับช็อปเปียกแกนออกตรงกลางสวยครับพี่พงษ์เบิ้งเอาแก้ไขกันสวยครับไนท์มาเนี่ยตกโขกเตอร์ดีรู้ทันเลยครับดึงจะลอดขาไม่ได้ครับแต่ยังไปลูกทุ่งของแสงรันครับกลับไปตั้งกันใหม่ที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยครับตอนนี้ก็ขยับเอาหน้านับลงมาครับของแสงรันหรือดูการนี้ถ้าจำไม่ผิดในเกมนี้เพิ่งจะได้ลงสนามเป็นเกมแรกเองครับตีนยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับพันเก็บได้แล้วไหลย้อนกลับไปผู้สาวตูไปทีขึ้นมาก็ยังเบิ้ลสวยกันอยู่ครับช็อปเล่นๆๆไม่ไม่บอลลูกนี้โดนเหลี่ยมไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมาครับ4คนเปิดย้อนกลับมาแล้วไม่ไม่ดีครับจังหวะนี้บอลไม่รู้ไปไหนครับโอ้ผูกกิ๊กกันอยู่เพราะเขาทางไหนนักจับแล้วไหลยิงปัดได้ครับตัวสุดท้ายแต่ทิ้งออกมาโอ้โหก็จะไม่ได้สายลันประตูที่เจ็ดก็มาดูว่าตอนนี้บุกกระหน่ำอยู่ข้างเดียว
ทิพงษ์แย่งกลับมาได้แล้วจะสวนกลับก็ไหนมาเนี่ยบอลดูที่ช็อปสับเข้าไหนสวยครับซ้ายมีขวามียิงเก่งมากครับดูว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่ขาดครับเตอร์ตามมาบอกได้สวยครับยังได้เป็นเตะมือแล้วเล่นเร็วมายิงยัดเสาแล้วไม่ผ่านกองหลังครับเตอร์พาหลบหนึ่งหลบสองแล้วขึ้นมาทางขวาครับสี่ห้าคนสายไม่ผ่านเดี๋ยวโอ้โหแล้วผ่านมาได้สี่ห้าคนเลยครับสองกระสายนั้นไม่มาซ้ายจับแล้วเปิดลึกยาวลูกนี้แล้วไม่ผ่านนะกับเตะทิ้งออกมาแล้วจังหวะนี้จับจังหวะบอลพลาดไปนิดนึงครับเก็บบอลได้แล้วครับไหลมาสวยครับกระโดดรูนี้จะยกบอลข้างขาไปก็ไม่ได้ครับแล้วจะสวนกลับกับแสงลานนัดโอ้โหลูกนี้นี่หันมาเจอตอเลยหลุดมาแล้วยิงข้าวนี้ไม่เหลือก็มีวงเอาจนได้โอ้โหนี่ยังไปเสียบอลตรงกลางครับนัดโดนดักกลับมาถึงขั้นเสียประตูเลยแสงลานไล่มาอย่างห่างๆครับสำหรับหายมาเนี่ยเป็น1ประตูต่อ6ครับไม่เกิดอย่างยิงไม่ตรงกรอบว่าจังหวะสุดท้ายนี่ครับความไม่เน้นครับสำหรับนักแข่งนิรันดร์ครับหลุดมาไม่ต่ำ10ครั้งได้ครับในครั้งครึ่งเวลาหลักแล้วก็ครึ่งเวลาแรกครับหลุดมาที3 4คนนะแข่งนิรันดร์ท็อปยิงเรียบร้อยอีกครั้งแล้วคราวนี้เป็น2ประตูต่อ6ครับแม่แหวกสวยมากเลยทางด้านขวาตกเข้าในแล้วคราวนี้ยิงไม่ผ่านกับท็อปก่อนหน้านี้มีโอกาสไป 2-3 ครั้งครับยิงไม่ตรงกรอบครับแม่แล้วคราวนี้ไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังครับสังโลเข้าไปจนได้ครับไป2ประตูต่อ6เอาแล้วดูเกมแบบนี้เวลาที่เหลืออยู่อีก10เกือบ13นาทีครับถ้าจะมีประตูเพิ่มเติมกับลูกเกมแบบนี้เราการจ่ายไม่ดีนะครับนัดเปิดออกมาซ้ายพี่พงศ์ก็โดดต่อย้อนออกมาเอ้าช็อกจับไม่ดีแล้วจะโดนสวนกลับนัดหลายทะลุเอ้าบอลสุดท้ายเตะแล้วแหมสกัดกันจังหวะนี้ไม่เป็นการส่งคืนหลังครับคือยาวขึ้นหน้าครับในวันนี้พี่พงศ์เบิ้ลจังหวะดีครับเอ้าแล้วตรงกันจับจังหวะบอลไม่ดีแม่แต่ก็ยังแก้ไขก็ได้เปลี่ยนแก้มาทางขวามาเข่าออกข้างไปเลยมาใช้เหลืองมาใช้เหลืองมาไป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 ตั้มปล่อยหลอกข้ามมาทางขวาแล้วจังหวะนี้ล็อกลอดขามาได้1คนพี่ตั้มแตะดึงบอลไม่ดีเลยจังหวะสุดท้ายยังกลับมาได้ครับนั้นมาเนี่ยแต่ว่าจังหวะให้บอลก็ยังให้ไม่ตรงเลยยังไปลุกทุ่งของสายลันนั้นขวาทุ่งขนาดเส้นขึ้นมาแล้วจะต่อโค่นมาก็ไม่ดีแล้วบอลถลับมาจังหวะสุดท้ายเตะทิ้งอีกทีแล้วเข้าทางด้วยครับช็อปจังหวะสุดท้ายของยันดับเบิ้ลทีเดียวครับแล้วจะมีเล่นกลับลงมาสำหรับหายมาเนี่ยหาเขาดิจะเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนพงออกครับหาเปลี่ยนเอาเนยลงไปในครึ่งเวลาแรกก็ลงเล่นอยู่ครับแต่ว่าถูกถอดออกไปแล้วในครึ่งเวลาแรกทำให้เพื่อนเนี่ยเล่นไม่ถูกเล่นมากกว่าครับคราวนี้กลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับในครึ่งเวลาเออโอ้โหบอลมาค่อนข้างสูงครับตั้งโหงเช็ดแล้วแม่เลยไปค้ำนิดหนึ่งแล้วจังหวะขึ้นครับเดินเร็วเลยแล้วแสงลันดึงจังหวะแล้วมองขึ้นหน้าลูกนี้ถึงจะให้ไกลไม่ได้ครับใส่กันข้างเกอร์นะจ่ายให้นัดอีกทีแล้วขวามีนัด2คนแล้วสำหรับสายนิรันดร์ขึ้นมาขวาสุดอ้าวนัดลูกนี้ปั๊มบอลกันแล้วเอาชนะมาได้สุดเส้นจับแล้วเลือกส่งคืนมาแล้วยิงโอ้โหปัดทิ้งแล้วจังหวะสุดท้ายยังล้มตัวแต่ทิ้งกันไปได้ครับโน้ตโอ้ต้องชมครับผู้เขาตัวยืนตั้งแต่งได้ยอดเยี่ยมครับยิงมาการประตูพอดีด้วยครับปัดเอาไปได้ครับแม้บอลจะค่อนข้างจะแรงครับ
เอาลบให้ไม่ดีตอนนี้จับกลับมาแสงดันนัดปั้งป้องเขาทีไต่ป๊อกชันแหลบออกข้างยางไปลุกทุ่มทางด้านขวาของแสงดันครับก็ถือว่าลูกเกมในครึ่งเวลาหลังครับสปีดบอลแล้วก็จังหวะความน่าสนใจแบบมีมากขึ้นครับไม่เหมือนกับในครึ่งเวลาแรกครับเกมเลยจริงๆครับถือว่าตอนนี้เริ่มจะติดเครื่องได้บ้างเหมือนกันกันสำหรับไต้หวันเนี่ยก็ขวามีให้แล้วบอลแถบนิดนึงพิมัสเปิดลูกนี้ไม่เข้าใจเลยครับจากสมันเกอร์หนึ่งเปลี่ยนแกนนะซ้ายมีขวามีที่ต้องให้ลุ้นเดียวขึ้นมาแล้วกิ่งลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหเสาตูออกมาแล้วก็ปิดมุมไม่อยู่ครับจังหวะนี้ยิงผ่านเข้าไปที่เสาสองครับถือว่ายิงฉลาดครับน้ำหนักก็อาจจะไม่ต้องแรงมากครับแต่ว่าทิศทางและสมบูรณ์แบบครับไปประตูที่7จนได้ครับสำหรับสายกีฬาเนี่ยจังหวะเขาได้แข็งแล้วก็สะดุ้งเติมขึ้นไปเยอะเกินไปครับหลุดไปหาครับยิงไกลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับสำหรับไม้มาเนี่ยจบการเกมคู่นี้เกมในคู่ถัดไปก็จะเป็นเกมระหว่างดาร์คฮอร์สกับ US ครับย้ำอีกครั้งนึงดาร์คฮอร์สกับ US ในคู่ถัดไปจบจากเกมคู่นี้ครับเออดันขึ้นมาเองครับในคู่หลังก็ไม่เลื่อนเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแล้วครับเอาลบทางที่โน้ตเตะทิ้งออกมาได้จังหวะนี้เน็ตไปเอาบอลขวาอ้าวฟัดเพิ่นหนึ่งจังหวะให้แรงแม่นครับเน็ตซ้ายสุดมีแม่ทางกระสุนอะไรวะเนี่ยจังหวะนี้ย้อนหลังนิดนึงยังเก็บได้แล้วเลี้ยงบอลหลุดออกข้างไปเองแล้วนั่งจังหวะสุดท้ายโอ้โหคู่ชิ่งกันสวยมากเลยสำหรับนายวะเนี่ยครับแต่ว่าจบไม่ได้ครับแล้วตัวขึ้นมาก็เปิดทะลุมาได้นัดดีขึ้นกลับมาต่ำแต่ขึ้นหน้าเราให้มานัดเปิดยันกับมาทีนึงดึงจังหวะหลบสวยครับ2ทีแล้วเปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้ปล่อยหลายมาเกอร์ตับแล้วเมื่อไหร่ในกรอบมี2คนครับแสงรันจะสอบเข้าได้หรือเปล่าครับไม่มาเนี่ย 4-5 คนยืนออกันอยู่ครับสายตะลุช่องมาจับแล้วไม่ได้เพื่อนกูเตะทิ้งเข้ามาแล้วจะสวนกลับแทงมาทางขวาอ้าวช็อปจะสวนกลับขึ้นมาทางมาเนี่ยทางขวาตัดเข้าในโอ้โหดูสีเหลืองเป็นแถบเลยเอ้าแล้วไปต่อโคตรโดนขาตัวเองครับจังหวะนี้โดนสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแสงรันพี่ต้องเปิดเตะเข้ามาทางขวาพื้นที่เยอะแต่ว่าจับบอลลูกนี้ไม่ดีเน้นให้มาจังหวะนี้ย้อนหลังนี้ตึงเก็บได้ช็อปใช่พี่มัสแล้วฟังจังหวะนี้รายงานไม่ว่าอะไรครับแล้วโดนดักขึ้นมาจังหวะสุดท้ายนัดจับแล้วไหลมาลูกนี้พี่ต้องยังไงครับยังไม่ยิงครับแสงรันนัดช้าเกินไปครับแล้วโดนดักขึ้นมาเอามือไปดันเข้าข้างหลังครับกรรมการไม่ฟาวครับเล่นเร็วเลยครับไหลมาเนี่ยให้ตรงกลางเอา2ต่อ2ครับพี่มัสตบเข้าซ้ายแล้วเราโอ้โหนี่เล่นหลายจังหวะเกินไปแล้วซ้ายก็มีขวาก็มีแม่ไปสองติดสองใจครับพวกนี้จะยิงหรือจะหายโอ้แต่งมาแต่งมามุมไม่มีแล้วทีมยาวขึ้นมาก็ยังเป็นบอลของไม้มาเหนียวช็อคเน็ตเบิร์นจังหวะเดียวโอ้โหไม่มีใครเลยครับนะถึงบอลก่อนแล้วโมงเช็ดมาเจอดึงจังหวะลบเอาดูว่าเจอช็อคแล้วบังกลับมาได้คือมาเน็ตให้สวยครับจังหวะนี้ดูครับแล้วของคนมาจังหวะนี้เน็ตจับแล้วยิงโอ้โหซูเปอร์เซฟลูกสองตูมาดูกลางเข้าใจจังหวะมาสักคู่ครับโอ้แล้วไปดีแล้วจังหวะนี้ช็อคยิงโอ้โหก็ยังไปติดเซฟจังหวะสองยันคนถ่ายแล้วช็อคยิงยิงติดจังหวะที่สามยังไปหลงไหนมาเนี่ยช็อคแล้วไม่ฟาวมาจากด้านหลังแล้วช็อคโอ้โหดูมันทั้งสองทีมมันทุรักทุเลจริงๆแต่ละครั้งหวะได้ประตูต้องมีติดๆขัดๆสักนิดนึงเกมคู่นี้นะดูมันไม่ไหลลื่นเนี่ยหลายๆจังหวะในการให้บอลในติดๆขัดๆกันโอ้โหเช็ดมาเอสโมงทีก็ยังไม่ได้
เตะทีขึ้นมานัดหนึ่งเปิ้ลอีกทีก็สุดท้ายเอาเตะให้โอ้ยการเป็นหลอกสวยเลยให้ช็อคมายันเก็บได้หมายว่าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ยก5นาทีสุดท้ายของเกมครับคลิปมามัดครับแล้วตัดเข้าในมายิงเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ก็ตรงกลาง2คนครับแค่ยิงไม่ตรงเกาะสุดท้ายเล่นเร็วเลยครับจ้ำเปิดข้างฟ้าออกมาทางด้านขวาช้าไปนิดนึงในจังหวะสุดท้ายจะไปล็อกกลับมาอีกทีมันก็ยังไม่ได้ยังได้เป็นเตะมุมแล้วทางด้านขวาเราแสงลันตั้งป้อมแล้วยิงไกลลูกนี้กรรมการให้เป็นจุดพูดครับเรายังไงหน่อยเหมือนจะตัวไฟเหลืองไปด้วยโอ้โหแล้วคุณเหล่าตูวิ่งมาน่าจะขอยิงหรือเปล่าจุดโทษลูกนี้แม่จังหวะที่ตั้งครับยิงยัดเข้ามาแล้วกองหลังไม่ใช้มือปัดครับโอ้นี่สูงวิญญาณหลุยส์ซัวเรซเลยครับยิงจุดโทษเนี่ยต้องบอกว่าคือคนที่ยิงไม่เข้าเนี่ยน้อยคนจริงๆครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วจะมีการเปิดตัวด้านสนามโอ้โหไม่ได้เหลือเชื่อประตูละคู่ก็ต้องใส่นั่นจุดโทษนี่ง่ายยิ่งกว่าง่ายครับยิงลูกนี้ต้องบอกว่าเดาใจผิดด้วยครับแล้วยิงจังยิงก็ไม่ตรงกล่องครับพี่ตั้มไม่เอาไม่เอาเลยเฮ้ยขวาเฮ้ยไม่เอาไม่ยิงเลยสีบอลยาวลึกขึ้นมาทีก็ยิงจับความไม่ดีตรงนี้แสงรันแย่กว่าได้นะดึงจังหวะแล้วไหลมาก็ยังขึ้นหน้าไม่ได้ดูค่อยๆเซตกันขึ้นมาเปลี่ยนแกนข้าวนะซ้ายเฮลเกอร์เปิดเปลี่ยนลึกมานัดจะโดดเข้ามาได้ก็จริงนะแต่ว่าก็ไม่มีใครแล้วจังหวะนี้กระโดดหลอกนิดนึงครับปล่อยให้ผู้สองตัวเบิ้ลยาวขึ้นหน้ามาจังเป็นบอลของสายนันครับหนึ่งไปเองทางขวานัดจับแล้วคือลูกนี้ไม่เอารับไปติดแล้วยิงเข้าไปโอ้โหนี่บอลต้องบอกว่าลูกนี้ถูกขีดรถแม่มาตรงจังหวะว่าดีเยอะแสงลันตอนแรกท่าจะเซฟได้แล้วมือสองตูโอ้ก็ถือว่าเกมนี้เซฟจังหวะจุดโทษไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็ไม่ธรรมดาครับมือสองตูของเนื้อไม้มาเหนียวตอนนี้ยิงอีกทีนึงช็อปไปไหนไม่รู้เดี๋ยวประมาณนาทีเศษครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังแล้วเพราะฉะนั้นยังไงในคู่ถัดไปแล้วเกมระหว่างทางด้านดาร์คฮอร์สกับ US กับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เตรียมตัวได้เลยโอ้โหแล้วแปรลูกนี้ก็เน้นเกินไปครับไม่ได้ประตูที่3ครับสมาร์ทเนี่ยโอ้โหยิงลูกนี้นี่จะเลยหักของเยอะไปหน่อยครับเปลี่ยนข้ามาซ้ายก็ดึงบอลลงแล้วโตลุง2คนจะไปล็อกไล่ขาลูกนี้เลยนะครับลูกนี้แล้วไปกัดกันเองแล้วจังหวะสุดท้ายนัดไหลออกมาทางขวาพี่ตั้มเปิดยัดแล้วโอ้โหสองคนในกรอบครับยิงไม่โดนครับแม่จังหวะแรกแล้วพอจังหวะสองก็ไม่มีใครได้หลังแล้วใส่ผู้สองคนคนเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นก็สองเกมในครึ่งเวลาแรกครับวงช็อปล็อกเข้าซ้ายทีแล้วไหลมาซ้ายสุด
คืนกลับมาอ้าวแล้วตู้ครูของบอลถูกติดกันแล้วกรรมการให้เตะปุ่มครับจังหวะสุดท้ายไปแล้วผู้เล่นของทางด้านแสงมิลันครับเปิดจัดมาโอ้โหวิพงพยานขึ้นมาลูกนี้ท่านี้ได้เลยแล้วทู่มาหลุดเดียวหนึ่งจับบอลไม่ดีโอ้โหนี่มันหลุดสองคนเลยครับเป็นเน็ตครับแกล้งออกมาแล้วเปิดลึกสวยแล้วตอนนี้จับบอลไม่ไปข้างหน้าแล้วให้จับบอลกลับหลังมาตั้มแทงทะลุช่องสองคนครับจับแล้วยังไงตอนนี้นะดึงหลบแล้วโอ้โหนี่เลือดนี่จะยิงจากเสาแรกครับแล้วเข้าประตูนี้เป็นประตูที่9กับแสงหลังครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของนัดครับเลือกที่จะยิงเองจังหวะเมื่อสักครู่แล้วผู้ตัดสินปล่อยลูกเวทยาหมดเวลาการแข่งขันครับเดี๋ยวจะใครเทียมเล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยทั้งแข่งรันแล้วก็นายมาเนียครับยังไงต้องขอบคุณครับตลอดทีวันนี้เกมอาจจะค่อนข้างจะมีอะไรครับเนื่องจากทั้งสองทีมก็แหมดับตาคะแนนครับต่อจริงๆเราไม่ได้หนีห่างกันเท่าไหร่ครับทั้งสองทีมเลยทั้งแข่งรันแล้วก็นายมาเนียครับแต่ว่าวันนี้เป็นนักแข่งรันครับเอาชนะไปได้อย่างทุกคนก็ยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนทั้งสองทีมครับ